เราจะฟังคำเทศนาต่อเนื่องนะครับในพระธรรมเนหมีเนหมีครั้งนี้เป็นครั้งที่8นะครับเนหมีในครั้งนี้ครั้งที่8นะครับและเราจะฟังด้วยกันในเนหมีบทที่6นะครับข้อ1ถึงข้อที่19เนหานีมีบทที่6นะครับข้อ1ถึงข้อที่19นะครับถ้าพร้อมแล้วเราจะลุกขึ้นยืนด้วยกันนะครับให้เกียรติพระวจนะพระเจ้า,าแลวเราจะอ่านไปพร้อมเพรียงกันนะครับ บทที่6นะครับข้อ1ถึงข้อที่19ต่อมาเมื่อมีรายงานให้สันบาลัตโทบีอารและคนเกเช,เชมชาวอาหรับกับศัตรูอื่นๆของพวกเราทราบว่าข้าพเจ้าได้ก่อกำแพงและไม่มีรอยแตกเหลืออยู่แม้ว่าจนวันนั้นข้าพเจ้ายังไม่ได้ตั้งบานประตูที่ประตูเมืองสันบารัตกับเกเชมส่งข่าวมาหาข้าพเจ้าว,ว่า ขอเชิญมาพบกันที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในที่ราบโอโนโแต่พวกเขาเจตนาจะทำอันตรายข้าพเจ้าข้าพเจ้าจึงใช้พวกผู้สื่อสารไปหาพวกเขาว่าข้าพเจ้ากำลังทำงานใหญ่ลงมาไม่ได้ทำไมจะให้งานหยุดเสียและให้ข้าพเจ้าทิ้งงานลงมาหาท่านแล้วเขาใช้ให้มาหาข้าพเจ้าอย่างนี้สี่ครั้งข้าพเจ้าก็ตอบเขาไปทำนองเดียวกัน สันบาลัตได้ส่งคนของเขามาหาข้าพเจ้าในทํานองเดียวกันเป็นครั้งที่5ถือจดหมายเปิดผนึกมาในนั้นมีเขียนไว้ว่าเขากล่าวกันในท่ามกลางประชาชาติทั้งหลายและเกเชมก็กล่าวด้วยว่าท่านและพวกยิวเจตนาจะก,กระบฏด,ดังนั้นท่านจึงสร้างกำแพงและท่านปรารถนาจะเป็นกษัตริย์ของพวกเขาตามถ้อยคำนี้และท่านได้แต่งตั้งผู้เผยเพรชนะไว้ ให้เป่าร้องเกี่ยวกับตัวท่านในยูดาสเลมว่ามีกษัตริย์ในยูดาบัดนี้จะรายงานให้พระราชาทรงทราบตามถ้อยคำเหล่านี้เหตุฉะนั้นขอเชิญท่านมาหารือด้วยกันแล้วข้าพเจ้าก็ส่งข่าวไปหาเขากล่าวว่าสิ่งที่ท่านกล่าวมานั้นเราไม่ได้ทำกันเลยท่านเสกสรรขึ้นตามใจของท่านเองเพราะพวกเขาต้องการที่จะให้เราตกใจคิดว่า มือของเขาจะพระจากงานไปเสียและงานจะได้ไม่สําเร็จแต่ข้าแต่พระเจ้าบัดนี้ขอพระองค์ทรงเสริมกำลังมือของข้าพระองค์และข้าพระเจ้าเข้าไปในบ้านของเชเมอาบุตรเดลยาผู้เป็นบุตรเมเฮทาเบลผู้เป็นผู้ที่เก็บตัวอยู่เขาพูดว่าให้เราไปพบกันในพระนิเวศของพระเจ้าในพระวิหารให้เราปิดประตูพระวิหารเสีย และเพราะพวกเขาจะมาฆ่าท่านเวลากลางคืนเขาจะมาฆ่าท่านเสียแล้วข้าพเจ้าว่าคนอย่างข้าพเจ้าจะหนีหรือและคนอย่างข้าพเจ้าจะเข้าไปอยู่ในพระวิหารเพื่อให้มีชีวิตอยู่หรือข้าพเจ้าไม่ไปข้าพเจ้าเข้าใจและเห็นว่าพระเจ้าไม่ได้ทรงใช้เขาแต่เขาได้เผยพระวจนะใส่ร้ายข้าพเจ้าเพราะโทบีอาและสันบารัตได้จ้างเขา เขาต้องสองได้จ้างเขามาเพื่อจะให้ข้าพเจ้ากลัวและทำอย่างนั้นจะได้บาปและพวกเขาจะได้มีเรื่องใส่ร้ายข้าพเจ้าเพื่อจะเยาะเย้ยข้าพเจ้าข่าแต่พระเจ้าของข้าพเจ้าขอพระองค์ทรงระลึกถึงโทบีอาและสันบารัตตามสิ่งเหล่านี้ที่เขาได้ทำทั้งโนอัดยาหญิงผู้เผยพระวจนะและผู้เผยพระวจนะอื่นๆซึ่งต้องการให้ข้าพระองค์กลัว จึงสำเร็จในวันที่25เดือนเอลูนใน52วันและต่อมาเมื่อศัตรูทั้งสิ้นของเราทั้งหลายได้ยินประชาชาติทั้งปวงรอบเราก็กลัวและเขาก็น้อยเนื้อต่ำใจเพราะเขาทั้งหลายยังรู้ว่างานนี้ที่สำเร็จได้ก็เพราะพระเจ้าของเราทรงช่วยเหลือยิ่งกว่านั้นอีกในเวลานั้นพวกขุนนางของยูดาได้ส่งจดหมายไปถึงโทบีอา และจดหมายของโทบีอาก็มาถึงพวกเขาเพราะมีหลายคนในยูดาได้ผูกพันกับเขาไว้ด้วยคำสาบานเพราะเขาเป็นบุตรเขยของเชคานิยาผู้เป็นบุตรอาราและเยโฮยานันบุตรของเขาก็ได้รับบุตรหญิงของเมชุลามผู้เป็นบุตรเบเรคิยาเป็นภรรยาของตนพวกเขาพูดถึงความดีของโทบีอาต่อหน้าข้าพเจ้าด้วยข้าพเจ้าให้เขา และโทบีอาก็ได้ส่งจดหมายมาให้ข้าพเจ้าเพื่อให้กลัวให้เราอธิฐานด้วยกันครับสาธุการข้าแต่พระเจ้าพระวจนะของพระเจ้าทรงธิ์และมีชีวิตอยู่พระวจนะของพระองค์นั้นไม่ตายและพระวจนะของพระเจ้าจะมาเปลี่ยนแปลงชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายบัดนี้ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ทรงชนะสู่จิตใจของข้าพระองค์ทั้งหลายและให้พระวจนะของพระเจ้าเป็นดังดาบ ที่จะมาชันสูตรจิตใจและวินิจฉัยแรงจูงใจและความคิดในใจของเขาไปทั้งหลายเพื่อจะเห็นการเติบโตความเปลี่ยนแปลงเป็นเหมือนอย่างพระองค์มากขึ้นผ่านพระวจนะในตอนนี้ขอให้ทั้งผู้เทศและผู้ที่ฟังพระวจนะได้ร่วมกันเป็นผู้ที่กระทําตามพระวจนะของพระเจ้าได้ใจสัตซ์ซื่อและด้วยความถ่อมใจและได้ใจที่เชื่อฟังอธิษฐานร่วมกันในเช้านี้ในพระวิใน พระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอเชิญนั่งลงได้ครับในช่วงหลายๆปีที่ผ่านมานี้นะครับพี่น้องหลายคนก็คงจะได้เริ่มต้นอยู่ในโซเชียลมีเดียเริ่มต้นอยู่ในการกระจายข่าวสารและการโฆษณาอันดุเดือดผ่านทางโซเชียลมีเดียผ่านทางสื่อที่ยัดเยียดเข้ามา ในหน้าจอของเราในเครื่อง PC ของเราหรือในได้ยินมาก็กแล้วแต่เราคงเคยได้ยินโฆษณาเหล่านี้ใช่ไหมครับว่าอย่างเช่นขาวใสใน24ชั่วโมงเคยได้ยินไหมครับขาวนีออนใน24ชั่วโมงหรือมีบางคนโฆษณาขายว่าสา,สายรัดหน้าเรียว Vshape เคยเห็นไหมครับใส่เข้าไปรัดเข้าไปน่าจะเป็น V Shape ได้ มีคุณหมอบอกว่าใบหน้าเรากระดูกไม่อ่อนขนาดนั้นนะครับไม่ใช่ดินน้ํามันที่จะจะมาปั้นกันได้โดยการใส่แค่สายรัดหน้านะครับหรือมีคนโฆษณาขายอุปกรณ์หนีบดั้งโดง่งที่น้องเคยได้ยินและเคยคิดจะเอามาใช้บ้างไหมครับหนีบเอาไว้แล้วดั้งจะโด่งขึ้นมาอย่างอัศจรรย์จริงๆแล้วดั้งไม่ได้โด่งแต่ดั้งบวมนะครับเนื่องจากว่าเลือดข้างสักพักหนึ่งเลือดก็จะหายแล้วดั้งก็จะไม่มีอีกนะครับอย่า ังวลใจที่อาจจะมีดั่งน้อยดั่งมากนะครับแต่แก้ไขได้ด้วยวิธีการอื่นที่ไม่ใช่การหนีบดั่งนะครับหรือเราเคยเห็นโฆษณาที่พูดกันอยู่เสมอบอกว่าโทรหาเราตอนนี้สิบสายแรกรับของแถม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 ลด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 สิบสายแรกเท่านั้นแต่โฆษณานี้อยู่ทั้งคืนสิบสายแรกของเขานั้นใช้เวลาทั้งคืนก็ไม่จบนะครับ หรือเราเคยได้ยินโฆษณาที่หลายคนก็อาจจะลองทําตามคือกินทุเรียนแล้วรักษาโรคเบาหวาน,ก,นกินทุเรียนแล้วลดความอ้วนมีใครเคยลองไหมครับถ้าลดแล้วช่วยไปหาหมอด่วนเลยนะครับแสดงว่าท่านมีโรคบางอย่างเข้ามาแทนที่แล้วหรือมีคนชอบพาดหัวให้เราลังเลที่จะไม่ร่วมมือบอกว่าบอกต่อเผื่อได้บุญเคยเห็นไหมครับโพสต์เอาไว้บอกต่อได้บุญ โซดามะนาวรักษามะเร็งและบางทีเราก็อาจจะลังเลว่าเอ๊ะถ้าเราไม่บอกต่อเราจะบาปไหมนะเขาอุตส่าห์บอกบุญมาเอ๊ะเราจะลังเลเราจะบอกต่อดีไหมนะเราเชื่อไม่เชื่อไม่รู้ละเราบอกต่อไว้ก่อนเพราะว่าเขาบอกว่าบอกต่อได้บุญหรือมีคนบอกว่ากินหอยแครงแล้วเป็นมะเร็งพี่น้องมันมีอะไรอีกหลายอย่างทีเดียวที่อาจจะเป็นคําโฆษณาหรือเป็นสิ่งที่ส่งต่อกันมาแล้วปรากฏว่า สุดท้ายเราก็พบว่าเรื่องเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องจริงหลายคนหลงกินทุเรียนไปหมดไปครึ่งสวนเพราะหวังจะลดความอ้วนแต่ปรากฏว่ายิ่งกินก็ยิ่งร่างกายก็ไปในทางตรงกันข้ามหลายคนอาจจะเผลอทําตามหลายคนอาจจะเผลอส่งต่อหลายคนอาจจะคล้อยตามแต่อาจจะยับยั้งทันไม่ได้ทําตามแต่เราก็พบอยู่ความจริงหนึ่งที่เราคงเห็นกันอยู่เมื่อผ่านเวลาไปว่าสิ่งเหล่านั้นหลายต่อหลายครั้งมันไม่ใช่ความจริง มันเป็นเพียงแค่กลยุทธ์หรืออาจจะเป็นกลอุบายซพื่อจะสัมปไปจากผู้ที่ไม่หวังดีในการบอกต่อในการปล่อยข่าวไปเพื่อจะหวังผลที่ไม่ดีบางอย่างไม่เพียงแค่นั้นนะครับไม่ใช่แค่ในวงการโฆษณาแต่ในวงการการศึกษาวงการความเชื่อหรือวงการการดูแลครอบครัวหรือการใช้วชืวปัจจุบันนี้เนี่ยก็มีหลายความเชื่อที่พูดต่อ,ต,อต่อกันมา หรือส่งต่อๆกันมาและสุดท้ายความเชื่อนั้นก็อาจจะไม่ใช่เรื่องจริงหรือสร้างผลเสียสมากอย่างเช่นมีการพูดต่อๆกันมาจนบรรจุลงไปในหลักสูตรการศึกษาของไทยว่าคนนั้นมาจากลิงจนมีคนต้องถามต่อว่าแล้วลิงมันมาจากไหนก็บอกต่อ,ตอลิงมาจากสัตว์เซลล์เดียวก็จนต้องถามต่อแล้วสัตว์เซลล์เดียวมันมาจากไหนสุดท้ายก็คือว่าอย่าถามเลยเพราะว่าไม่รู้มาจากไหนเหมือนกัน ถ้าตอบให้ดีคือมาจากธรรมชาติและธรรมชาติมาจากไหนก็จะมีคําถามไปเรื่อยๆสุดท้ายมาเราก็พบว่าคนนั้นไม่ได้มาจากลิงแม้หลายต่อหลายคนหลายต่อหลายครั้งเราอาจจะมีหน้าตาละไม้คล้ายคลึงไปบ้างแต่เรามั่นใจได้ว่าเราไม่ได้มาจากลิงแต่เรามาจากการทรงสร้างของพระเจ้าบางคนพูดต่อๆจนมีความเชื่อแล้วถูกปลูกฝังว่ารวยแล้วจะมีความสุขเคยเคยเป็นอย่างนี้ไหมครับรวยแล้วจะมีความสุข มีเงินและจะสามารถซื้อทุกอย่างได้ที่ปรารถนาในชีวิตและสุดท้ายปลายทางก็จะค้นพบว่ารวยแล้วอาจจะทุกข์มากกว่าเดิมจนกว่านี้อีกหน่อยอาจจะมีความสุขมากกว่านี้อีกหลายเท่าก็ได้หรือบางคนในหลายครอบครัวก็มีความเชื่อผิดๆว่าหน้าที่เลี้ยงลูกเป็นของแม่ส่วนพ่อมีหน้าที่ในการหาเงินเวลาลูกร้องก็สกิดแม่บอกแม่แม่แม่แมลูกร้องแล้ว เวลาลูกหกล้มแม่แม่แม,แม่ลูกหกล้มแล้วเวลาลูกถูกลังแกจากที่โรงเรียนมาแม่แม่แม,แม่ไปเคลียร์ให้หน่อยกับคุณครูที่โรงเรียนหน้าที่เลี้ยงลูกเป็นของแม่หน้าที่พ่อคือหาเงินสุดท้ายไปไป,ไป,ไป,ไปมา,มาลูกก็เริ่มจะลืมหน้าพ่อว่าพ่อคือใครพรามีอะไรก็นึกถึงแต่แม่และพ่อคือใครอ๋อพ่อคือ ATM พ่อคือธนาคารพ่อคือผู้ที่ให้เราเบิกเงินเท่านั้น ครอบครัวก็เริ่มมีปัญหาเพราะว่าความครบถ้วนในการเลี้ยงลูกมาจากทั้งพ่อและก็ทั้งแม่หรือนักศึกษาหลายคนก็ถูกปลูกฝังมาผ่านค่านิยมของระบบในโลกนี้มากมายว่าเรียนจบสูงๆเกลยดดีๆแล้วจะประสบความสำเร็จในชีวิตจนหลายคนทุ่มเทกับการส่งลูกเรียนหนังสือแต่ลืมในการส่งลูกในการเดินกับพระเจ้าและเดินในทางที่มีความชอบธรรม ฝึกลูกให้เรียนเก่งแต่ลืมฝึกลูกให้มีทักษะในการดำรงชีวิตให้อยู่รอดได้ฝึกลูกให้สามารถท่องตำราแต่ลืมฝึกลูกให้ท่องหลักการพระเจ้าในชีวิตฝึกลูกให้ต่อสู้กับเพื่อนเพื่อจะมีชัยชนะในเกรดในโรงเรียนแต่ลืมให้ลูกต่อสู้กับตัวเองเพื่อให้ลูกมีชัยชนะเหนือความบาปเหนือสิ่งที่ยั่วยวนเข้ามาในใจสุดท้ายปลายทางก็พบความจริงว่าการเรียนสูงๆก็ดี แต่มันไม่ได้รับประกันการประสบความสําเร็จในชีวิตเขาอาจจะเรียนจบสูงเงินเดือนดีแต่เขาอาจจะล้มเหลวในการมีชีวิตอยู่ในระยะยาวก็ได้ที่น้องมีข่าวโลกนี้มีคนดูบายมากมายที่พยายามจะล่อหลอกพยายามจะล่อลวงพยายามทําให้เราไขว้เขวพยายามทําให้เราเสียเส้นทางที่เราควรจะเดินไปเหตุการณ์ที่เราอ่านเมื่อสักครู่นี้เนี่ยมีบทที่6นะครับ เป็นเหตุการณ์ที่น่าสนใจมากว่าในบทที่5เนี่ยศัตรูของเนฮามีในบทที่4เนฮามีมีศัตรูพยายามจะสู้อยู่ภายนอกเนฮามีมีชัยชนะเนฮามีในบทที่5ศัตรูภายในความแตกแยกกันภายในการทะเลาะเบาะแววงกันภายในเกิดขึ้นครั้งนี้ครั้งนั้นเนฮามีก็มีชัยชนะและเมื่อศัตรูเห็นว่ากำแพงใกล้จะเสร็จแล้วบทที่6เริ่มต้นบอกว่าประตูกำแพงนั้นเสร็จแล้ว แต่ยังไม่สมบูรณ์ยังไม่ได้ตั้งประตูเมืองนี่จึงเหมือนเป็นความพยายามครั้งสุดท้ายของศัตรูในการจะมาโจมตีในการจะมีชัยชนะเหนือเนหมีและเหนือคนของพระเจ้าให้ได้ถ้าเราจะเปรียบเทียบการสร้างกำแพงก็เหมือนการสร้างชีวิตนี่คงเป็นครั้งสุดท้ายของมารซาตาและอำนาจชั่วที่จะพยายามที่จะทะลวงกำแพงชีวิตของท่านให้ได้ มันคงจะพยายามมาหลายครั้งทั้งข่มขู่ทั้งหลอกล่อทั้งพยายามปั่นป่วนท่านให้มีให้ทะเลาะเบาะแว้งและนี่คงจะเป็นความพยายามอีกครั้งหนึ่งที่มันจะพยายามทําให้ท่านต้องพ่ายแพ้ในชีวิตให้ได้ทําให้ครอบครัวของท่านมีกําแพงที่พังลงให้ได้ถูกเจาะครอบครัวให้ได้ทําให้ความสมัยของท่านกับพี่น้องพังลงให้ได้ทําให้งานกิจการงานของพระเจ้าพังลงให้ได้พี่น้องมารมีเป้าหมายเดียว คือการหยุดคนของพระเจ้าให้ได้แน่นอนเมื่อเราเป็นคนของพระเจ้ามารทําอะไรเราไม่ได้เราเป็นลูกของพระเจ้ามารจะมาลังแกเราในทางร่างกายหรือจะมาล่วงล้ําเข้ามาไม่ได้เพราะเราเป็นลูกของพระเจ้าแต่สิ่งที่มารทําได้คือทำยังิงก็ได้ให้เราหยุดเดินกับพระเจ้าทำยังงก็ได้ให้เราไม่เดินต่อในทิศทางที่เราควรจะเดินไป วันนี้จึงขอให้พระเจ้าทรงช่วยเราที่เราจะรู้ทันกลอุบายของมารเป็นคำเป็นหัวข้อคําเทศนาในเช้าวันนี้คือรู้ทันอุบายของมารรู้ทันอุบายของมารที่กําลังพยายามทําให้ท่านหยุดเดินในทางพระเจ้าทําให้ท่านหยุดในการที่จะไม่ก้าวต่อไปในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้านี่ฮะมีะเผชิญหน้ากับศัตรูที่กําลังเข้ามาในครั้งนี้ มีอยู่3ามอย่างนะครับที่เป็นกลนอุบายของสันบาลัสและโทบิอาที่เป็นศัตรูของเดหามีในเวลาน,นั้นและเราสามารถเรียนรู้จากเหตุการณ์นี้เพื่อจะเข้าใจศัตรูของเราซึ่งมีเพียงแค่ผู้เดียวก็คือมารคำเทศนานี้ไม่ให้ท่านเอาไปจ้องจับผิดคนในครอบครัวของท่านนะครับเพราะเขาไม่ใช่ศัตรูของท่านศัตรูของท่านมีเพียงแค่ผู้เดียวก็คือมารที่จะพยายามเหมือนสิงมาล่อล่อคนของพระเจ้า และกัดกินคนของพระเจ้าเมื่อเราเผลอผายแล้วไม่ระมัดระวังตัวเช้านี้เราจะรู้ทันด้วยกันมี3ประการประการแรกนะครับประการแรกคือการชักชวนให้คล้อยตามก้นอุบายของมารที่ปรากฏในพระคัมภีร์ตอนนี้คือการพยายามชักชวนให้คล้อยตามในพระคัมภีร์ในบทที่6ข้อที่1เนี่ยเริ่มต้นบอกว่าสันบาลัดกับโทบีอา์และเกเชมเนี่ยพอรู้ข่าวแล้วว่า ข้าเจ้าก,ก่อกำแพงไม่มีรอยแตกแล้วแต่ยังไม่ได้ตั้งบานประตูช่วงนี้กำแพงใกล้เสร็จแล้วพี่น้องช่วงที่หน้าเป็นห่วงที่สุดตลอดชีวิตเราคือช่วงที่เราเหมือนกำลังจะใกล้ประสบความสำเร็จแล้วเราเหมือนจะใกล้ที่จะเข้าเส้นชัยแล้วเราเหมือนจะใกล้ในการที่เราจะได้รับรางวัลอะไรบางอย่างแล้วเหมือนกิจจักของเรากำลังจะใกล้สร้างเสร็จแล้วคำ ความใกล้ความสําเร็จเนี่ยคือช่วงที่น่าทดลองใจจริงๆที่มารจะมาล่อลวงจะมาทดลองเราเพราะก่อนหน้านั้นอาจจะเราอาจจะพึ่งพาพระเจ้าเราอาจจะอยู่ในการเดินกับพระเจ้าอย่างเข้มแข็งเพราะเรายังเรายังอยู่ในความปรักหักพังอยู่เรายังมีปัญหาชีวิตเยอะอยู่เราจึงระมัดระวังเดินกับพระเจ้าเป็นอย่างดีแต่พอเราเหมือนเราเริ่มฉลาดใจแล้วว่าเออเราใกล้จะสําเร็จแล้วนะเราเติบโตขึ้นแล้วเราผ่านปัญหานั้นมาแล้ว เราชนะบาทนั้นมาแล้วนี่เราใกล้จะเป็นผู้ใหญ่ในทางพระคิดแล้วนี่นาช่วงนั้นแหละคือช่วงที่มานจะเข้ามากระซิบข้างๆหูว่าเฮ้ยใจเย็นใจเย็นมีบางอย่างที่น่าสนใจใจเย็นจะเย็นจะเย็น,ยนตอนนี้สบายแล้วลองหันมามองดูข้อเสนอของมานหน่อยไหมไหนๆก็จะสําเร็จอยู่แล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวลองหันมาดูข้อเสนอที่มานจะทําให้เราคล้อยตามดูซะหน่อยไหมข้อที่สองเนี่ยบอกว่า สันบาลัดกับเกเชมส่งข่าวมาหาข้าพเจ้าว่าขอเชิญขอเชิญเนี่ยนะครับก่อนน้นนี่นี่หูจะฆ่าจะแกงกันเลยนะจะส่งกองทัพมาปราบแต่ครั้งนี้มายัางไงขอเชิญอาจาจะจ่าหัวเรียนท่านเนีามีผู้เคารพผู้ยิ่งใหญ่ผู้อะไรมากมายนะเราบอกว่าขอเชิญมาพบกันที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในที่ราบโอโน ครั้งนี้มารมาสมรัสกับโทบิอ์แอละศัตรูทำยังไงเขาพยายามเชิญเนฮามีให้ออกมาจากกำแพงให้ออกมาจากสิ่งที่เนฮามีกําลังทำอยู่ให้ทิ้งคนเยรูซาเล็มไว้ทิ้งคนงานไว้อย่าไปสนใจออกไปยังตรงนั้นดีกว่าที่จะเป็นจุดนัดพบของเราและในตรงที่ข้อนี้เขียนว่าไปยังหมู่บ้านแหงน่งหนึ่งในที่ราบโอนโนเนี่ย มันคือตรงไหนน่าสนใจมันคือตรงไหนเขากำลังเชิญเนหามีไปตรงไหนไปที่ขอบกาแพงหรือเปล่าเชิญเดินมา5้าก้ามาคุยนั่งคุยกันหรือเปล่าที่ราบโอโนโที่ถูกบันทึกเอาไว้เนี่ยอยู่ห่างจากเยรูซาเล็มประมาณ32กิโลเมตรก็คือประมาณจากนี่ไปถึงสักนครปฐมใกล้ๆแถวนั้นนิดๆเกือบถึงแล้วนะฮะเลยไปหน่อยหนึ่ง 30กว่ากิโลเลยไปไกลเลยนะครับแล้วก็อยู่ตรงไหนด้วยอยู่ตรงชายแดนติดกับฟิลิสเตียงั้นเมื่อเราดูแล้วเนี่ยเราจึงนฮามีจึงรู้ว่านี่เป็นกลอุบายละนี่คือการพยายามชักชวนให้คล้อยตามแล้วในฮามีเหนื่อยมาเยอะแล้วเรามาเจราจากันดีกว่าเจราจาตรงไหนดีนู้นเลยออกไป32กิโลแล้วก็ตรงชายแดนติดกับประเทศศัตรูคือฟิลิสเตีย ทำให้ในามีรู้ว่านี่ไม่ใช่คำเชิญชวนที่บริสุทธิ์ใจแล้วนี่คือการชักชวนของศัตรูเพื่อจะหวังทำอันตรายข้อที่สามจึงบอกว่าในามีไม่ติดกับในาไมีไม่หลงกลในามีไม่คล้อยตามในาไฮมีไม่เสียโฟกัสในสิ่งที่ทำในเส้นทางที่เดินข้อสามจึงกล่าวบอกว่าข้าพเจ้าจึงใช้บุกสื่อสารไปหาพวกเขาข้าพเจ้ากล่าวว่าบอกข้าพเาจ้ากำลังทำงานใหญ่ลงมาไม่ได้ ทำไมจะให้งานหยุดเสียและให้กบเจ้าทิ้งงานลงมาหาท่านในเฮมีไม่หลงกลเนใมีพูดทํานองว่าทําไมต้องไปหาท่านถ้านมีอะไรท่านก็มาหาเราสิอยากจะเจราจาก็มาเจราจากันในกําแพงเมืองสิมาเจราจากันกลางเก้าอี้กลางล่มกันตรงขอบกําแพงเลยก็ได้ไม่เห็นต้องไปเจราจาถึงนู่นขอบชายแดนในแผ่นดินศัตรูและเกิดอะไรขึ้นในในเหตุการณ์นี้ ในข้อที่สเนี่ยศัตรูของเนฮามียังไม่ลดละเขาทําไมครับเขาส่งแบบนี้มาหา้ราเจ้าถึง4ครั้ง4ครั้งที่ศัตรูพยายามที่จะอานามาคุยกันหน่อยเราจริงใจนะเราอยากช่วยจริงๆเราอยากช่วยมานก็เหมือนกันใช่ไหมพี่น้องเคยมีคขารู้สึกไหมว่า,ามีบางอย่างเนี่ย พยายามตื้อให้ท่านต้องทำไม่ดีบางอย่างพยายามตือ้อพยายามตือ้อพยายามจะให้ท่านรู้สึกตายใจชวนท่านแบบนิ่มๆไม่เป็นไรนะ้าเราหลอกลูกค้าครั้งเดียวเองลูกค้าเขาไม่ว่าหรอกไม่เป็นไรหรอกเออ,เ,อเพื่อความอยู่รอดนี่ไม่มีเงินไม่ใช่หรอนิดหน่อยลูกค้าเขาไม่รู้หรอกเราอาจจะรู้สึกเหมือนถูกชวนอย่างเงี้ย หลายต่อหลายครั้งใช่ไหมหรือสามีบางคนถูกพูดในใจใช่ไหมว่าเอาน่าโกหกภรรยานิดหน่อยไม่เป็นไรหรอกโกหกนิดโกหกหน่อยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยไปแก้ปัญหากันอีกทีหนึ่งโกหกนิดนิดหน่อยหน่อยเดี๋ยวส่วนใหญ่เราพูดจริงไม่เป็นไรหรอกขนาดพระเจ้ายังเข้าใจเลยจริงก็บอเปล่าก็ไม่รู้นะครับพระเจ้าเข้าใจจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะไม่เป็นไร พยายามจะตื้ออย่างนี้ใช่ไหมนี่คือกลอุบายของของมารที่เราพบเห็นในชีวิตเราทําให้เราคล้อยตามโทบีอาสัมบรับสตรูของเนหามีไม่ได้มาแบบรุนแรงแล้วแต่ครั้งนี้มาแบบนิ่มๆมาแบบเย็นใจทําให้เราเสียโฟกัสทําหลอกล่อให้เรารู้สึกว่าคงไม่เป็นไรมั้งให้น้องนึกถึงคํานี้ไว้ให้ดีนะครับคํานี้จะเป็นคำที่มีความสําคัญมากสำหรับท่านคือไม่เป็นไรมั้ง เรามัดระวังคํานี้ให้ดีก่อนจะเชื่อว่ามันไม่เป็นไรมั้งเนี่ยขอให้คิดให้รอบข้อว่ามันไม่เป็นไรมัง้งหรือมันกําลังเป็นอะไรอย่างมากเลยถ้าเราเผลอในการเดินหน้าและทําตามไปอาดัมและเอวาก็คงจะคิดแบบไม่เป็นไรไม่เป็นไรมัง้งใช่ไหมเอวาคงคิดว่าไม่เป็นไรมัง้งกัดกินแหมพระเจ้าผล,ลไม้เต็มต้นขอสักลูกหนึ่งไม่เป็นไรมัง้งงูก็ไม่ได้มาจะฉก จะมาลัดคอเอวาให้ตาลักเปิดอ้าปากเอวาจับผลไม้ยัดลงไปแต่มันก็มาล่อลวงใช่ไหมมันพูดดีๆอย่างสุภาพพูดเป็นสุภาพบุรุษกับสุภาพสตรีอย่างเอวาใช่ไหมบอกน้องเอวาที่น่ารักน้องก็ดูผิวพรรณผ่องใสเหมาะกับผลไม้ลูกนี้จริงๆเลยมันก็มาค่อยๆพูดค่อยๆหยอดใช่ไหมเพื่อให้เอวาตายใจแล้วก็คิดว่า ไม่เป็นไรมั้งคำเดียวลูกเดียวพระเจ้าคงไม่ห่วงหรอกทดลองดูไม่เป็นไรทั้งในใจเราไม่ได้คิดอะไรเอาสักลูกหนึ่งนะพระเจ้าคงไม่ว่าอะไรหรอกเอวากินไปก็ส่งให้อาดัมอาดัมก็คงจะมองว่าไม่เป็นไรมั้งภรรยากินไปยังไม่เห็นเป็นไรเลยก็ดูยังน่ารักเหมือนเดิมก็ไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นฟ้าไม่ได้ถล่มดินไม่ได้ทลาย งูก็คงจะแอบดูๆอยู่ไกลๆไม่ได้มาปรากฏเพราะรู้ว่าอดัมอาจจะเตะงูทิ้งไปก็ได้แล้วก็กินไปเพราะคิดว่าไม่เป็นไรมั้งพี่น้องอย่าให้เราตกหลุมพรางประการแรกของมารคือการชักชวนเราหลอกล่อเราให้หลงกระทำผิดต่อพระเจ้าหลงรู้สึกว่าสิ่งที่เราเดินอยู่ในทางพระเจ้านี้มันเล็กน้อยหูเดินอยู่ในทางโลกดีกว่า เราจะมีเงินทองมากมายเราจะมีชื่อเสียงใหญ่โตเฮ้ยให้เราทิ้งทางพระเจ้าไปดีกว่าเพรารๆอย่าเดินในทางพระเจ้าให้มันเข้มแข็งนักพระเจ้าไม่ได้รีบร้อนเขดิีนแบบนี้ไหมพระเจ้าไม่ได้รีบร้อนพระเจ้าจะค่อยๆสร้างเราแล้วเราก็นึกว่าโอ้พระเจ้าค่อยๆสร้างเราใช่ไหมแล้วเรารีบร้อนในการไปหาเงินหาทองดีกว่าเพราะพระเจ้าจะค่อยๆสร้างเรา พระเจ้าอดทนนานโอ้ยงั้นเราเรา,เรารีบทําอย่างอื่นดีกว่ารีบทบําบาปดีกว่าเพราะพระเจ้าอดทนนานที่น้องมารจะมีวิธีการในการทําให้เราคล้อยตามในการทําสิ่งที่ไม่ถูกต้องแต่ขอให้พระเจ้าทรงบทได้เตือนใจเราดีไหมครับว่าเรากําลังเดินในทางของพระเจ้าที่มีคุณค่าและมีความหมายอย่างมากในชีวิตเราเองไหมครับและคุณค่าที่เรากําลังได้อยู่นี้ไม่ได้เป็นคุณค่าเพียงแค่บนโลกใบนี้แต่มันมีคุณค่าไปถึงนิรันดร จนเมื่อเราตายจากไปเราไปอยู่กับพระเจ้าบนสวรรค์อย่าให้เราเสียโฟกัสกับสิ่งที่เราทําอย่าให้เราเสียโฟกัสในการเดินติดตามพระเจ้าอย่าให้มารมากซิปข้างหัวเราก็เดินเป๋ไปทางซ้ายทีหนึ่งเป๋ไปทางขวาทีหนึ่งและถูกหลอกล่อไปด้วยสิ่งต่างๆมากมายสิ่งที่สองครับสิ่งที่สองที่มารทำเนี่ยแรกๆอุบายคือนิ่มๆใช่ไหมนิ่มๆขอเชิญท่านมาไม่เป็นไรมั้งคงทําได้ นะชักชวนให้คล้อยตามสิ่งที่สอที่เป็นกลอุดมบัยของมารที่เราจะต้องรู้เพื่อเราจะมีชัยชนะคือการข่มขู่ให้หวาดกลัวไม่เพียงแต่ในเวลานั้นสันบารัตกับโทบิอาพยายามบอกว่าขอเชิญท่านขอเชิญท่านมาเจรจามาพูดคุยกันเนี่ยเขายังพยายามข่มขู่พยายามที่จะทําให้เกิดแรงกดดันขึ้นมาต่อเนฮามีให้หวาดกลัวให้โกรธเคือง เพื่อจะกดดันเนใี่ยฮมีให้คล้อยตามทําตามมาให้ได้ในข้อที่5เนี่ยเขมีพูดตออว่าสันบารัดได้ส่งคนของเขามาหาข้าพเจ้าในธรรมเนียรกันเป็นครั้งที่5ครั้งที่4แบบเชิญดีๆใช่ไหมไม่มาใช่ไหมเนใีมีครั้งที่5เปิดฉากมาเลยครับครั้งที่5บอกว่าถือจดหมายเปิดผนึกมาอะไรคือจดหมายเปิดผนึกครับก็คือการประกาศ เป็นจดหมายที่ล่อนให้อ่านอาจจะคล้ายๆเป็นการปิดด้วยที่ผนังหรือส่งต่อให้คนในชาวยูดาในกำแพงได้รู้ทั้งนี้เป็นการที่ศัตรูต้องการจะให้รู้ทั่วกันไปเลยสร้างความหวาดกลัวสร้างกระแสกดดันและเพราะเนื้อหาเขียนยังไงต่อข้อ6บอกว่าในนั้นเขียนว่า เขากล่าวว่าในท่ามกลางประชาชนทั้งหลายและเกเช,เชมก็กล่าวด้วยว่าท่านก็คือเนหมีและพวกยิวเจตนาจะกะบฏเนหมีกบฏไหมครับไม่รับอนุญาตมาจากพระราชาให้มาสร้างกำแพงแต่เขาบอกว่าพวกท่านจะกะบฏด,ดังนั้นท่านจึงสร้างกำแพงและท่านปราถนาจะเป็นกษัตริย์ของพวกเขาตามถ้อยคำนี้ศัตรูบอกว่าไง เขากล่าวกันในท่ามกลางประชาชาติทั้งหลายฟังดูเหมือนเป็นการซุบซิบนินทาการปล่อยข่าวให้ลือไปในประชาชาติที่อยู่รายล้อมเยรูซาเล็มในเวลานั้นบอกว่าโอ้โหในฮมีเนี่ยเนฮมีนันมันมักใหญ่ไฟสูงเนฮมีเนี่ยมันอยากจะเป็นกษัตริย์โอหมันจะกบฏเดี๋ดูนะพอกำแพงสร้างเสร็จนะมันจะใส่ชุดออกมาใหม่เลยเปิดตัวแล้วก็จะใส่ชุดพระราชาเลยโหมันต้องการที่จะเป็นใหญ่เป็นโต เขาพูดกันมาอย่างเงี้ยเขาว่ากันมาอย่างเงี้ยน้องเคยคุ้นๆไหมครับการการอาการแบบนี้เขาว่าอย่างนี้มาว่าเขาเล่าว่าอย่างนี้แกแกรู้ไหมเขาเล่าว่าอย่างเงี้ยว่าไอเน,นี่ยมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้มีการซุบซิบดินทางการเกิดขึ้นในเวลานั้นและมีการบิดเบือนบิดเบือนความจริงบิดเบือนข้อมูลข้อเท็จจริงเนเฮมีไม่ได้กําลังจกะกบฏและเขาไม่ได้ต้องการจะเป็นกษัตริย์แต่เขามาสร้างกําแพง ของเมืองเยรูซาเล็มเพื่อจะให้ครบในการถวายเกียรติแด่พระเจ้าหลังจากวิหารถูกสร้างเสร็จแล้วแต่ศัตรูเวลานั้นคือสมบัติเนี่ยพยายามโจมตีด้วยข้อมูลที่บิดเบือนพยายามข่มขู่ให้เกิดความหวาดกลัวสร้างกระแสกดดันสร้างความรู้สึกว่าพวกเขาถูกเข้าใจผิดสร้างความรู้สึกว่าต้องโอ้โหมีคนก็จะผิดเราเต็มเราต้องมานั่งแก้ข่าวทำยังไงก็ได้ให้เนหามีนั้นเสีย จุดยืนเสียจุดมุ่งหมายแล้วมัวแต่มาตามไล่ล่าเพื่อจะมาแก้ข่าวเพื่อจะมาแก้ข้อที่ถูกกล่าวหาเหล่านั้นนี่คือสิ่งที่มารก็ทํากับเราเหมือนกันในยุคปัจจุบันนี้ไม่เพียงแต่มารจะพยายามทำให้เรารู้สึกถูกคล้อยตามให้ทำความผิดบาปด้วยความรู้สึกว่าไม่เป็นไรมั้งด้วยคำเชิญชวนที่หอมหวานแล้วเนี่ยแต่มารจะพยายามสร้างแรงกดดันด้วยเพื่อให้เราทำตามให้ได้ สร้างแรงกดดันจากคนรอบข้างสร้างการซุบซิบนินทาทําให้เรารู้สึกโกรธจนเราหลุดเผลอไปทําความผิดซะเองสร้างความรู้สึกไม่พอใจสร้างความรู้สึกว่าเรากําลังตกเป็นเป้าสายตาเป้าซุบซิบนินทาเรากําลังสูญเสียคะแนนนิยมแล้วเรากําลังถูกใส่ร้ายแล้วนี่คือสิ่งที่มารพยายามทําและก่อให้เกิดความกลัวขึ้นมาว่าเราโอ้โหงี้เราจะ กลัวเราจะไม่มีคนรักแน่แเราจะมีคนเข้าใจผิดได้ไม่หมดเลยนี่คือสิ่งที่มารพยายามกดดันเราในการดำเนินชีวิตประจําวันในชีวิตของเราเหมือนกันเกิดขึ้นไหมกับพี่น้องว่าหลายครั้งเราอาจจะกลัวว่าเราจะไม่มีกินเรากลัวอดอยากเรากลัวว่าเราจะลําบากในอนาคตเรากลัวว่าเราจะล้มเหลวในการดําเนินชีวิตในการทํางาน เรากลัวว่าเราจะไม่มีคนเข้าใจเราเรากลัวว่าเราจะไม่มีคนนิยมชมชอบเราจนหลายครั้งความกลัวความหวาดระแวงความรู้สึกถูกกดดันเหล่านี้ก็มากดดันเราทําให้เราต้องพลาดในการคล้อยตามและเดินไปตามความผิดบาปที่มานั้นวางกับดักและหลอกล่อเราไว้ที่น้องแต่ในครั้งนี้เนฮามีเขารู้ทัน ข้อ8และข้อ9บอกว่าข้าพเจ้ากล่าวว่าสิ่งที่ท่านกล่าวมานั้นข้าพเจ้าเราไม่ได้ทําเลยท่านเสกสรรขึ้นมาตามใจของท่านเองและข้อ9มีประโยชน์สำคัญมากที่เนหามีได้พูดออกว่ามือของแต่ข้าแต่ข้าแต่แตพระเจ้าเนหามีได้พูดตอนท้ายว่าแต่ข้าแต่พระเจ้าบัดนี้ขอพระองค์ทรงเสริมกำลัง มือของข้าพเจ้าเนหมีรู้จักการ,รเผชิญหน้าแรงกดดันเผชิญหน้าความหวาดกลัวเผชิญหน้าอนาคตที่อาจจะไม่แน่นอนเป็นไปได้ว่าศัตรูอาจจะไปฟ้องพระราชาว,ว่าเนหมีกําลังเป็นกบฏเพื่อจะใส่ความเนหมีก็ได้อาจจะเกิดขึ้นจริงว่าเนหมีอาจจะถูกเข้าใจผิดจากคนยูดาห์ที่อาจจะหลงเชื่อว่าเนหมีต้องการจะกลายเป็นกษัตริย์ซะเองเป็นไปได้ว่าจะมีปัญหาเกิดขึ้นจากจดหมายเปิดผนึกอันนั้น จนกระทั่งเนยมีต้องพูดออกว่าข้าแต่พระเจ้าบัดนี้ขอพระองค์ทรงเสริมกำลังมือของข้าพระองค์เราอาจจะไม่ได้รู้อะไรแต่ทุกอย่างในพระคัมภีร์ในตอนนี้แต่เป็นไปได้อย่างยิ่งเพราะเป็นจดหมายเปิดผนึกและเป็นความพยายามในการบิดเบือนข่มขู่ให้หวาดกลัวที่น้องขอเราได้เรียนรู้จากการ,รเผชิญหน้าแรงกดดันในชีวิตสิครับรเผชิญหน้าการที่เราต้องอาจจะถูกเข้าใจผิดบ้างเพราะเราเดินในทางที่ถูกต้องเผชิญหน้าจากการที่เราต้องรู้สึก อยู่ในแรงกดดันของการต้องทําตามหลักการของพระเจ้าในท่ามกลางสังคมที่นับวันจะทําตามใจตัวเองมากขึ้นและมากขึ้นวันหนึ่งอาจจะเกิดขึ้นว่าในสังคมไทยวันหนึ่งในอนาคตอาจจะมีการออกกฎหมายว่าห้ามกิจจากสอนว่าการบิดเบือนทางเพศเป็นเรื่องผิดบาปอีกต่อไปอาจจะมีกฎหมายออกมาว่าใครสอนแบบนี้ถือเป็นการเหยียดหยาม คุณค่ามนุษย์ต้องถูกปรับต้องถูกจับวันหนึ่งอาจจะมีการแรงกดดันจากสังคมมาท้าทายท่านว่าท่านจะกล้าประกาศพระนามพระเจ้าไหมก็ได้วันนี้ขอบคุณพระเจ้าว่าสังคมไทยเปิดกว้างให้เราประกาศข่าวประเสริฐได้แต่วันหนึ่งจะมาถึงหรือไม่เราไม่รู้ว่าเราจะมีแรงกดดันมากไหมว่าเราประกาศพระนามพระเจ้าไม่ได้เราประกาศตัวที่ซีสา,ารณะก็ไม่ได้เพราะมันจะมีความผิดบางอย่างที่เกิดขึ้นจากคนออกกฎหมายที่ไม่ชอบทำ แล้ววันนั้นจะมาถึงเราจะสามารถอยู่ในแรงกดดันนั้นได้ไหมเราจะสามารถบอกพระเจ้าได้ไหมว่าข้าแต่พระเจ้าข้าบนกำลังทําสิ่งที่ถูกต้องในสายพระเนพระเจ้าแม้มันอาจจะไม่ได้ถูกใจหลายคนแม้มันอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นในแรงกดดันแต่เรายังสามารถยืนหยัดในความชอบธรรมในการเดินติดตามพระเจ้าจนเราเสร็จสิ้นชีวิตนี้ได้หรือไม่นี่คือสิ่งท้าทายอย่างมากสำหรับเชิตคิสเีนในปัจจุบันนี้ ท่านจะท่านจะสามารถพัดทานในในมหาวิทยาลัยไ,ได้ไหมที่ในเพื่อนในมหาวิทยาลัยเขาทําอะไรผิดอยู่หลายอย่างแล้วเกิดเป็นแรงกดดันว่าเรากลายเป็นสุนัขหัวไม่สดก็คือเป็นหมาหัวเน่าเป็นสุนัขศีรษะไม่สดแล้วก็กลายเป็นหมาหัวเน่าในโอ้โหในเพื่อนในคณะเนี่ยทำผิดหมดแล้วเราเป็นคนเดียว ที่เราบอกว่าข้าแต่พระเจ้าขอทรงเสริมกําลังข้าพเจ้าด้วยข้าพเจ้ากาลังทําสิ่งที่ถูกต้องแต่มันสวนกระแสอย่างมากในสังคมที่ข้าพเจ้าอยู่ที่น้องเนฮามีนั้นกล้าในการยืนหยัดไม่คล้อยตามแม้หวาดกลัวแม้ถูกกดดันจากสิ่งรอบข้างเพราะเขารู้ว่าพระเจ้าจะทรงเสริมกําลังเรี่ยวแรงเขาเห็นไหมครับแล้วท่านเช่นเดียวกันนะครับพี่น้องอาจจะกําลังเผชิญปัญหาแรงกดดันบางอย่างผมไม่รู้ อาจจะอยู่ในท่ามกลางแรงกดดันจากสังคมจากครอบครัวจากที่ทํางานอะไรหลายอย่างผมก็ไม่ทราบรายละเอียดแต่ผมรู้อย่างหนึ่งว่าพระวจนะพระเจ้ากล่าวไว้แล้วว่าพระเจ้าจะเสริมกําลังเรี่ยวแรงท่านขอให้สิ่งนี้เป็นจริงในชีวิตท่านเห็นไหมครับสิ่งที่สามนะครับตอนแรกอุบายของมันคือนิ่มๆใช่ไหมชวนให้คล้อยอันที่สองคืออุบายที่หนักขึ้นแล้วนะฮะคือทําให้เรากลัวให้เราโกรธกลัวแรงกดดัน สิ่งที่สามที่มารทำคือครอบงำให้ทำผิดครอบงำเราให้ทำผิดพยายามที่จะมาสะกดเราให้อยู่ให้ได้ไม่ได้ด้วยเล่ด้วยก็ด้วยโกนไม่ได้ด้วยมุกอ่อนก็ด้วยมุกหนักมุกหนักก็ไม่สำเร็จก็กดดันด้วยการครอบงำบางอย่างเลยก็ว่าได้ในเหตุการณ์ตอนนี้เนี่ยเราจะเห็นศัตรูของเนหามีเนี่ยพยายามจะครอบงำให้เนหามีทำความผิด หรือคนรอบเฮมีทําความผิดเนี่ยด้วยการครอบงําอยู่ด้วยด้วยด้วยสองสิ่งด้วยสองสิ่งด้วยสองเครื่องมือในการที่จะมาครอบงําเราให้ได้อันแรกคือด้วยเงินและผลประโยชน์ด้วยเงินและผลประโยชน์เราเห็นในพระคัมภีร์ในข้อที่10นะครับเชเมอา์เนี่ยที่เป็นหนึ่งในผู้เผยพระเจชนะในเวลาน,นั้นเนี่ยพยายามจะชวนเนหามีให้เข้าไปซ่อนตัวในพระวิหารให่ไหมเชเชเชเมอา์คือผู้เผยพระจชนะ คนของพระเจ้านี่เองแหละแต่พยายามบอกในฮามีว่าโอ้ในฮมีศัตรูมาแล้วให้เราไปซ่อนที่ไหนซ่อนในวิหารของพระเจ้าโอ้โหน่าจะดีนะซ่อนในวิหารของพระเจ้าแต่พระกังพีบอกว่าคนเหล่านี้เนี่ยถูกซื้อตัวจากโทบีอาและสันบารัตเพื่อจะมาโกหกในฮมีและพยายามจะมาหลอกล่อในฮมีให้ทําผิดต่อพระเจ้าด้วยเพราะในข้อที่11ถึงข้อที่14เนี่ยในฮมีได้กล่าวว่าข้าพเจ้าไม่หนี เขาว่าจะทําผิดกับพระเจ้าได้ยังไงในการไปซ่อนตัวในวิหารให้น้องกันนาวิถีบทที่3ข้อที่10นะครับพระคัมภี์รได้กล่าวไว้ชัดเจนว่านอกเหนือจากปุโรหิตเนี่ยไม่มีใครมีสิทธิ์เข้าไปในพระวิหารพระมิวว่าเจ้าจงตั้งแต่งตั้งอารโ์นและบุตรทั้งหลายของเขาให้ปฏิบัติงานในตําแหน่งปุโรหิตแต่คนอื่นที่เข้ามาใกล้จะต้องถูกลงโทษถึงตายในี่ให้มีไม่ใช่ปุโรหิต เป็นผู้ว่าราชาการเป็นคนบริหารงานไม่มีสิทธิ์ในการเข้าวิหารแต่เชเมีาตัวเขาเองอาจจะมีสิทธิ์เขาจึงชักชูงชักจูงใจในห์มีว่าโอ้ยไปซ่อนกันเถอะในวิหารของพระเจ้านี่แหละน่าจะปลอดภัยที่น้องเนหมีนั้นไม่หลงกลแต่มีคนรอบข้างเนหมีนั้นหลงไปแล้วถูกครอบงนไปแล้วด้วยเงินและผลประโยชน์เหตุการณ์เหล่านี้อาจจะเกิดขึ้นกับท่านบ้างในชีวิตของท่าน เราเห็นคนในพระคัมภีร์ยูดาสกับซาอูลก็ถูกหลอกล่อไปด้วยผลประโยชน์เช่นเดียวกันยูดาสเห็นแก่เงินยอมเป็นพยานเท็จจับพระเยซูคริสซาอูลเห็นแก่ของที่ริบมาได้ไม่เชื่อฟังพระเจ้าพระเจ้าบอกให้ทําลายข้าวของทิ้งซาอูลห,หูเสียดายของหลายอย่างริบเอาไว้ดีกว่าแล้วก็อ้างว่าเอามาถวายพระเจ้าซาอูลก็ถูกครอบงําโดยผลประโยชน์เช่นเดียวกันที่น้องวันนี้เราจึงต้องระมัดระวังว่า มารซาตานอาจจะไม่ได้มาหลอกล่อยท่านกลัวอาจจะไม่ได้มาชักจูงให้ท่านคล้อยตามแต่อาจจะมาในรูปแบบของเงินรูปแบบของผลประโยชน์หลายอย่างที่จะพยายามที่จะมาครอบงำชีวิตท่านขอให้เรารู้ว่าเงินและทองทรัพย์สินเงินทองไม่ได้ผิดในตัวมันแต่มันอาจจะกลายเป็นเครื่องมือในการมาหลอกล่อเราจนเราทำผิดกับพระเจ้าก็ได้และสิ่งนั้นมันไม่คุ้มเลยเห็นไหมครับ และสิ่งต่อมาที่ศัตรูในเวลาน,นั้นพยายามทำก็คือไม่เพียงแต่ใช้เงินทองผลประโยชน์แต่ใช้ความสัมพันธ์ที่ไม่ถูกต้องด้วยใช้ความสัมพันธ์ที่ไม่ถูกต้องพระคัมภีร์ในข้อทด้17ถึงข้อทด้19เนี่ยได้กล่าวถึงว่าบรรดาขุนนางของยูดาเนี่ยส่งจดหมายไปหาโทบีอามีความสนิทสมเป็นพิเศษมีการส่งจดหมายโต้อตอบส่งอีเมลเล่นไลน์แกลกไลน์กัน โต้อตอบกันอย่างเป็นกิจกลักษณะเพราะอะไรเพราะเกิดการแต่งงานกับคนต่างชาติในเวลานั้นพระเจ้าทรงห้ามไม่ได้ทำบัญญัติของพระเจ้าอย่าแต่งงานกับคนต่างชาติแต่เวลานั้นในใน,นี้เขียนว่าพวกเขาผูกพันกับบรรดาโทบิอาสัมรัสเนี่ยด้วยการแต่งงานกันกับคนต่างชาติซึ่งมีการทําความผิดตามธรรมบัญญัติในเวลานั้นและโดยความสัมพันธ์ที่ไม่ถูกต้องแบบนี้จึงทำให้คนเหล่านี้ตกกลายเป็นเครื่องมือ ของศัตรูเพื่อจะมาพยายามหยุดยั้งเนห์มีไม่ให้ทำการของพระเจ้าข้อ19บอกว่าพวกเขากล่าวพูดถึงความดีของโทบิยาต่อหน้าข้าพระเจ้าด้วยและรายงานคําของข้าพระเจ้าไปให้เขาคือเป็นหนอนบ่อนไส้ในในเมืองของเนห์มีเองและโทบิยาก็ได้ส่งจดหมายมาหาข้าพระเจ้าเพื่อให้กลัวแสดงว่าคงมีข่าวล่วไหลไปมากมาย คงจะมีการบันทึกบรรยากาศในที่ประชุมแอบถ่ายรายงานการประชุมของที่ประชุมเนฮามีส่งไลน์ไปให้กับโทบิยาบอกนี่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 เขากำลังกังวลใจนะว่าจะยังไงต่อนี่จัดการจัดการเลยส่งจดหมายมาคู่ต่อขู่ตอกําลังไปได้สวยแล้วคงจะมีการนอนบ่อนไส้ไัเพราะความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นที่ไม่ถูกต้องทําให้คนเหล่านี้นั้นตกกลายเป็นเครื่องมือ ของศัตรูของเนห์มีในเวลาน,นั้นเราก็เห็นตัวอย่างแบบนี้ในพระคัมภีร์ใช่ไหมอย่างแซมสั้นที่เป็นคนของพระเจ้าแต่ก็พลาดท่าด้วยความสัมพันธ์ที่ไม่ถูกต้องจนเผยความลับออกไปว่ากําลังนั้นมาจากเส้นผมสุดท้ายก็ต้องเสียหายและเสียชีวิตในที่สุดที่น้องความสัมพันธ์เป็นสิ่งที่ดีและพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์มาให้มีความสัมพันธ์เป็นเพื่อนกันเป็นพี่น้องกันเป็นครอบครัวเดียวกันแต่ความสัมพันธ์ก็จะกลายเป็นเครื่องมือของมาร ถ้าเราไม่ระมัดระวังความสัมพันธ์สามารถนำมาซึ่งการบิดเบือนความจริงของพระเจ้าให้กลายเป็นความเท็จได้เราเห็นพระคัีใช่ไหมที่เปาโลกว่าความรักก็ไม่มองผิดเป็นชอบความรักมองผิดก็เป็นผิดมองถูกก็เป็นถูกความรักไม่ได้ทําให้คนตาบอดถ้าเป็นรักที่แท้จริงของพระเจ้านั้นอย่าให้ความสัมพันธ์ในความที่เรารักคนเรารักครอบครัวเรารักเพื่อนทําให้เราบิดเบือน ความจริงของพระเจ้าหรือปิดเบือนความจริงที่พระเจ้าพูดในใจของเราขอให้เรายึดถือความจริงของพระเจ้าให้มั่นเอาไว้และเราจะได้มีชีวิตที่ยาวนานเอเมนครับที่น้องยุทธวิธีของมารเนี่ยก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเลยแม้ว่าจะผ่านเวลามาสมัยอาดัมเป็นยังไงสมัยเนห์มีเป็นยังไงสมัยพระเยซูก็เป็นแบบนั้น มารชักชวนให้คล้อยตามมารข่มขู่ให้หวาดกลัวมารครอบงำให้เราทำผิดด้วยความสัมพันธ์และด้วยความรู้สึกของผลประโยชน์มัทธิวบทที่4ที่เราได้อ่านกันมาหลายครั้งที่เราอ่านส่วนตัวเป็นเหตุการณ์ที่พระเยซูเพิ่งจะอดอาหารเสร็จ40วันพระเยซูอดอาหารเสร็จแล้ว40วันกำลังจะเริ่มต้นพระราชกิจมารก็มาทดลองพระเยซูมารบอกว่าบอกพระเยซูสามอย่างเหมือนกันเลยบอกว่ายัางไงบอกว่าอันแรกคือ ถ้าท่านเป็นพระบุตรของพระเจ้าจงสั่งหินให้เป็นขนมปังพระเยซูถูกทดลองใจเวลานั้นว่าคงไม่เป็นไรมัง้งอดอาหารเสร็จแล้วนี่ก็น่าจะสั่งหินให้เป็นขนมปังได้ก็ดูเหมือนน่าจะถูกต้องมันคงจะไม่เป็นไรมัง้งแต่พระเยซูก็ไม่หลงกลของมารไม่หลงกลในคําสวยหรูของมานที่มาหลอกล่อให้เราต้องผิดพลาดในการทําผิดพระเยซูมีชัยชนะ พระเยซูแยกออกว่าเจตนาที่ดูเหมือนดีของมาน,นั้นจริงๆแล้วแฝงไวได้วยเจตนาร้ายที่มานจะหลอกล่อให้พระเยซู وس, ต้องกลายเป็นเครื่องมือของมานต่อมามานบอกพระเยซูว่าอะไรถ้าท่านเป็นพระบุตรของพระเจ้าจงกระโดดลงไปมานพาพระเยซูขึ้นไปสูงยอดวิหารแล้วบอกว่าเป็นบุตรของพระเจ้าไม่ใช่เหรอแล้วมานก็อ้างพระคัมภีร์ด้วยที่น้องอย่าชะล่าใจนะครับมารอ่านพระคัมภีร์จบหลายรอบแล้วนะครับ มารสามารถอ้างพระคัมภีร์ได้เหมือนกันมารอ้างบอกว่าอะไรบอกว่าพระเจ้าจะให้ทูตสวรรค์เอามือรองไว้ไม่ใช่หรอมารบิดเบือนข้อมูลเหมือนกันเลยพยายามบิดเบือนพระคัมภีร์ให้พระเยซูต้องชะล่าใจเหมือนที่เนฮะมีถูกบิดเบือนข้อมูลเหมือนที่เอวาถูกบิดเบือนข้อมูลว่ากินแล้วไม่เป็นไรมารพยายามบิดเบือนข้อมูลให้พระเยซูต้องหลงแต่พระเยซูก็มีชัยชนะ พระเยซูรู้ว่าอะไรคือความจริงของพระเจ้าและพระเยซูไม่หลงกลคําบิดเบือนคาข่มขู่พยายามกดดันพระเยซูคริสต์แล้วมารทำยังไงอีกมารบอกว่าถ้าท่านจะก้มลงน้ำมศการเราเราจะให้สิ่งทั้งปวงเหล่านี้แก่ท่านมารให้พระเยซูเห็นอาณาจักรอันยิ่งใหญ่และมาหลอกลอ่อพระเยซูด้วยผลประโยชน์บอกว่านิดเดียวเองแหมไม่ต้องอะไรมากหรอกแค่กราบน้ำมศการเราติดเดียวเนี่ยเรายกให้หมดเลย มันน่าดูเหมือนก็น่าจะคุ้มนะโอ้โหนิดหน่อยนะไม่เป็นไรหรอกพระเจ้าเข้าใจเราชอบพวกอย่างนี้ใช่ไหมไม่เป็นรหรอกพระเจ้าเข้าใจทําผิดนิดเดียวเองเดี๋ยวเราได้อะไรต้องเยอะแนะ่แต่ครั้งนี้พระเยซูก็เช่นเดียวกันพระเยซูรู้ว่าผลประโยชน์ที่มารให้นั้นมันเทียบอะไรไม่ได้เลยกับอาณาจักรสวรรค์ที่เรามีอยู่แล้วในมือของเราพี่น้องที่รักยิ่งมารก็ทําแบบนี้แล้วก็เป็นแบบนี้ วันนี้วันนี้แล้วก็เป็นเหมือนเดิมจนกว่ามันจะต้องตรงไปในในรกบึงไฟและเราในยุคสมัยนี้เราจะพ่ายแพ้มารได้ยังไงเรารู้กลอุบายของมันตลอดเมื่อเราอ่านพระคัมภีร์และในยุคปัจจุบันนี้พี่น้องที่รักยิ่งมารซาตานก็ยังไม่ได้หายไปไหนมันยังคงวนเวียนหยุดสิงํำลามเพื่อจะจ้องกัดกินคนของพระเจ้าแต่เช้านี้ขอให้เราได้เข้าใจแล้วรู้เท่าทันกลอุบายของมาร และพี่น้องยิ่งขอให้เรารู้ว่าการมีชัยชนะในพระเจ้านะั้นเป็นสิทธิของท่านเอเนไหมครับท่านไม่ได้ต้องไปหาซื้อที่ไหนถึงจะมีชัยชนะเหนือผีมารซาตานแต่ท่านเป็นบุตรของพระเจ้าแล้วท่านจึงมีชัยชนะเหนือการล่อลวงของมารทุกประการผมจะจบด้วยกรณีหนึ่งซึ่งเป็นคําสอนที่เกิดขึ้นก็คือประมาณปี19 6 0หรือ1 9 70ในช่วงเวลาศตรวรรษแถวๆนั้นนะครับก็มีคำสอนหนึ่งที่โด่งดังมากเขาเรียกว่าจริยธรรมเฉพาะกรณีหรือว่า situational ethics ผู้ก่อตั้งชื่อว่าโจเซฟเฟชเชอร์นะฮะโจเซฟเฟชเชอร์ cher, เป็นคนที่คิดค้นก่อตั้งคำสอนนี้ออกมาจริยธรรมเฉพาะกรณีโด่งดังมากในอเมริกาในยุโรปในยุคหลังสงครามโลกในช่วงเวลานั้นโด่งดังมาก โด่งดังยังไงโด่งดังเพราะว่าเขากำลังน,นำเขาบอกว่าเขานำเสนอจริยธรรมใหม่ the new morality แล้วเขาได้ได้ได้ประกาศคำประกาศของโจเซฟเฟรเชอร์ถึงสิ่งที่เขาค้นพบใหม่แล้วก็เชิญชวนให้ผู้เชื่อได้เชื่อตามนั้นเขาบอกว่าจงสลัดตัวให้พ้นจากการพึ่งพากฎและระบบศิลธรรมเยี่ยงทารกเสีย ตัดสินปัญหาทางศิลธรรมตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเรียนรู้ที่จะทำบาปอย่างกล้าหาญเพื่อว่าเราจะสามารถมีชีวิตเยี่ยงเสรีชนความรักที่ปราศจากเงื่อนไขเป็นกุญแจไปสู่การกระทำที่ถูกต้องถึงแม้การกระทำนั้นๆโดยตัวมันเองเป็นบาปไม่มีการกระทำใดๆที่ดีหรือชั่วในตัวเองแต่ขึ้นอยู่กับว่าสถานการณ์นั้นๆ การกระทําของเขาทําร้ายหรือทําคุณแก่ผู้อื่นและเป็นการกระทําเพื่อความรักหรือไม่ทั้งนี้การเข้าใจความรักก็เป็นเรื่องส่วนบุคคลนี่คือคําประกาศของโจเซฟเฟรชเชอร์และเขาได้นําเสนอจริยธรรมใหม่ที่เรียกว่าจริยธรรมเฉพาะกรณี situational ethics หลักการนี้ง่ายมากก็คือเป็นการสร้างทางเลือกใหม่ของการดำเนินชีวิตคริสเตียน คนนี้เป็นคนที่สอนในโรงเรียนพระคิสธรรมในเวลานั้นด้วยแต่เขาเจอแรงกดดันหลายอย่างเขาเห็นปัญหาหลายอย่างสองเขาจึงพยายามนําเสนอหนทางออกเขาบอกว่าง่ายมากมีหลักอยู่แค่สองหลักในการดำเนินชีวิตคริสเตียนก็คือ 1. ความรัก 2. ส,สร้างประโยชน์ไหมถ้าสิ่งนั้นมาจากความรักและสร้างประโยชน์ที่ดูเหมือนดีทําเลยแม้ว่ามันเป็นความบาปก็ตาม พี่น้องท่านวยิ่งฟังดูเหมือนว่าโอ้โหน่าจะเป็นทางออกที่ดีนะงั้นเราทำอะไรก็ได้จากนี้ไปเราจะทำความผิดบาปผิดยังไงก็ได้เพราะว่าเรารักเพราะว่าเราเห็นประโยชน์ในอนาคตที่ดีกว่าแต่พี่น้องพระเจ้าไม่ได้มองแบบนั้นเลยพระเจ้าทรงสนพระทัยในทั้งวิธีการและในทั้งแรงจูงใจและในสิ่งที่เราทำด้วยพระเจ้าไม่ได้สนเพียงแค่เป้าหมายปลายทางมีบางคนชอบพูดบอกว่า the e n j u s t i f y the mean คือผลบั้นปลายตัดสินกำหนดวิธีการขอให้ตั้งผลบั้นปลายไว้ก่อนแล้ววิธีการทำอะไรก็ได้ขอให้ได้ตามเป้าหมายนั้นนั่นหมายถึงการทำผิดอะไรก็ได้ด้วยท่านจะซิกแซกยังไงท่านจะทำบาปยังไงก็ได้ขอให้เป้าหมายนั้นประสบความสำเร็จก็แล้วกันที่น้องสิ่งนี้ไม่ใช่หลักการพระเจ้า เพราะหลักการพระเจ้าพระเจ้าทรงมองที่จิตใจข้างในแล้วพระองค์ทรงมองการกระทําภายนอกด้วยการกระทาภายนอกต้องสอดคล้องกับท่าทีในใจเราจะไม่สามารถบอกว่าโอ้ผมเพียงแต่ทําข้างนอกแต่ข้างในไม่ได้คิดเราพูดอย่างนั้นไม่ได้สามีภรรยาถ้าภรรยาบอกว่าถ้าถ้าสามีบอกภรรยาว่าโอ้เดี๋ยวผมขอไปหลับนอนกับเจ้านายนะเพื่อผมจะสามารถมีอาชีพการงานที่ก้าวหน้า เจ้านายผู้หญิงสุดสวยเสนอตัวมาแล้วบอกว่าถ้าเธอยอมหลับนอนกับฉันฉันจะให้ความก้าวหน้าและเงินเดือนขึ้นสองเท่าเลยผมเป็นสามีผมรักครอบครัวนะผมรักภรรยานะผมรักลูกมากแล้วเรากาลังขาดเงินใช่ไหมงั้นผมทําได้เพื่อเห็นแก่ครอบครัวคําถามคือภรรยาชอบไหมภรรยาบอกทำเลยที่รักฉันดีใจมากที่เธอเป็นแบบนี้ภรรยาที่ดีคงจะไม่ชอบแบบนั้นแน่ ให้น้องสิ่งนี้คือเป็สิ่งที่ไม่ได้พระเจ้าไม่ได้ปรารถนาะการกระทําภายนอกพระองค์ทรงปรารถนาะจิตใจภายในและการกระทําภายนอกที่สอดคล้องกันในการดำเนินชีวิตใี่น้องมารก็ทำแบบนี้เหมือนกันผ่านทางคำสอนที่ผิดนี้มารก็ชักชวนให้ดูดีให้คล้อยตามดูดีดูสบายเป็นคริสเตียนสบายจังเลยไม่ต้องสวนกระแสอะไรอีกต่อไปแล้วทำอะไรก็ได้ ไปเข้าสถานที่ไหนเห็นเขาไหว้เราก็ไหว้ตามเขาได้ดูดีดูสบายใจไม่มีแรงกดดันใดๆทั้งสิน้นลูกมาเชื่อพระเจ้าไม่ต้องประกาศตัวกับพ่อแม่แล้วพ่อแม่ให้ทำอะไรก็ทำได้โดยสบายใจนี่ไม่ใช่น้ำพระทัยพระเจ้าอยู่ในบริษัทเห็นคนโกงเราก็โกงตามเขาเพื่อจะได้เพื่อนร่วมงานมาฟังดูเหมือนดีเราได้เพื่อนเยอะขึ้นที่ทำงานแต่นั่นก็ไม่ใช่น้ำพระทัยพระเจ้าที่ให้เราไปทำความผิด เหมือนคนที่ทําความผิดอยู่นั้นอยู่ในโรงเรียนเห็นเพื่อนทําผิดทําโกงแล้วเราก็ไปทําตามเขาเพื่อจะได้เพื่อนมากขึ้นในงในมหาวิทยาลัยนั่นก็ไม่ใช่นามาไถ่ยพระเจ้าวิธีการในการสร้างเพื่อนในการสร้างมิตรในการสร้างความก้าวหน้าต้องถูกต้องในสายพระเนรพระเจ้าด้วยเอไหมครับทำคริสจักรก็เหมือนกันเราจะหวังเพียงแต่โอ้เราจะมีคนมาบสถมากๆนี่คือเป้าหมายของเราเราจะมีคนมาบสถมากๆ นี่คือเป้าหมายของเราฟังประโยคนี้ดูเหมือนดีใช่ไหมครับเราจะมีคนมามากๆฟังดูเหมือนดีแต่มันไม่พอนี่คือเป้าหมายของเราดูเหมือนดีแต่มันอาจจะไม่ใช่การมีมากต้องมีอย่างถูกต้องด้วยและเป้าหมายของเราต้องเป็นเป้าหมายของพระเจ้าด้วยถึงจะสามารถครบถ้วนได้เราสร้างกิจจักรเราทำกิจจักรเราต้องพากิจจักรไปสู่ความชอบทันความถูกต้องในหลักการของพระเจ้า ไม่ได้ตามใจตัวเราเองไม่ได้ตามใจของผู้นําแต่ต้องตามพระวจนะของพระเจ้าพีน้องที่ลังยิ่งวันนี้ให้เราได้รู้ถึงก้นอุบายของมานที่ปรากฏอยู่ในชื่อของท่านในมหาวิทยาลัยในที่ทํางานในครอบครัวและในกิจจรของพระเจ้ามันปรากฏอยู่ทุกที่โดยหวังเพียงแค่คนของพระเจ้าจะเสียทิศทางจะเสียโฟกัส จะทิ้งทางพระเจ้าทิ้งทางชอบธรรมเสียจุดยืนแล้วเดินตามมันไปให้จูงจะมุกไปได้วยความเชื่อฟังแล้วมันก็ยิ้มดีใจว่าเสร็จฉันเสร็จฉันแล้วมันสามารถตกแกะไปได้อีกตัวหนึ่งแล้วอย่างง่ายดายด้วยผลประโยชน์ด้วยคำชักจูงด้วยแรงกดดันด้วยความสัมพันธ์และด้วยการล่อลวงบิดเบือนที่ที่อยู่ในพระวจนะของพระเจ้าขอพระเจ้าทรงช่วยเราเองไหมครับให้เราแข็งแกร่งขึ้น และรู้เท่าทันสิ่งที่ปรากฏอยู่นี้และเราจะชื่อชมบินดีในเมืองสวรรค์เมื่อเราจากโลกนี้ไปและเราจะเห็นการอวยพรที่มาจากพระเจ้าอย่างแท้จริงในชีวิตของท่านเอห็นไหมครับให้เราอธิษฐานปิดการประชุมนี้ด้วยกันนะครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเรา หวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคําเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกําลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสําหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสจักรของเราหรือคริสจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสก,การและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสําหรับพี่น้องคริสเตียน ขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริจกรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ